เลือกได้ใช้เวลาบางชีวิตที่มีแต่ดีต่อใจฉันยังอยากเรียนรู้ให้สมองและสองเท้าก้าวไปสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคอร์ส orientation เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียนรายวิชา Gen 1รูปแบบ Flexi ในกลุ่มความรู้และทักษะดิจิตอลในภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา2567นี้นะครับรายวิชากลุ่มนี้มีรหัสรายวิชาขึ้นด้วย02990ซึ่งในเทอมนี้เราเปิดทั้งหมด8ตัวตั้งแต่029900001ถึง029900008ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะครอบคลุมความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอลที่แตกต่างกันไปนิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจได้เลยนะครับสำหรับนิสิตที่เข้าก่อนปี66ก็คือนิสิตรหัส65 64 63 62วิชา Gen 1กลุ่มนี้จะนับในหมวดสหศาสตร์สำหรับนิสิตตั้งแต่รหัส66เป็นต้นไปวิชา Gen 1จะไม่มีหมวดมาเป็นข้อบังคับในการสำเร็จการศึกษาแล้วถ้าสนใจและมีเวลาเพียงพอนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาแบบ Flexi เนี้ยได้พร้อมกันมากกว่า1ตัววิธีการเรียนรายวิชา Gen 1แบบ Flexi เนี้ยเนื้อหาส่วนใหญ่นิสิตจะเรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ในเวลาที่ตนเองสะดวกและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เรียกว่ากิจกรรม CU VIP ในรายการที่มีไว้ให้เลือกดังนั้นจึงไม่มีตารางเรียนที่ตายตัวนั่นก็หมายความว่าตารางเรียนเนี่ยจะไม่ทับกับวิชาอื่นๆแต่เช่นเดียวกันมันก็หมายความว่านิสิตจะต้องมีความรับผิดชอบในการวางแผนการเรียนด้วยตนเองแต่ในแต่ละวิชานะครับจะมีตัวช่วยในการวางแผนในรูปแบบของแผนการเรียนที่แนะนำที่กำหนดไว้ให้ถ้านิสิตเรียนไปตามแผนเนี้ยก็จะค่อนข้างสบายใจได้ว่าไม่หลุดอะไรไปแล้วก็สามารถเรียนได้ทันเวลาถึงแม้ตารางเรียนเนี่ยจะจัดเองได้นะครับแต่ก็มีกำหนดการที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ก่อนนั่นก็คือวันสอบปลายภาคของแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นดังนี้ครับช่วงเวลาการสอบปลายภาคของ Gen 1แบบ Flexi ในเทอมนี้คือตั้งแต่พุธที่11ธันวาคมถึงจันทร์ที่16ธันวาคมเวลาเช้าและบ่ายแต่ละวิชาเนี่ยก็จะมีวันและเวลาสอบตามที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้นะครับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั้ง8รายวิชานี้จะต้องเข้าสอบปลายภาคตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละรายวิชามิฉะนั้นคะแนนรวมเนี่ยจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ S แน่นอนซึ่งเกณฑ์คะแนนที่จะผ่านรายวิชาแต่ละรายวิชาได้จะกล่าวถึงต่อไปในคลิปนี้ตอนนี้ที่สำคัญก็คือให้ตรวจสอบตนเองตอนนี้เลยนะครับว่าสามารถเข้าสอบตามที่กำหนดไว้ตรงนี้ได้หรือไม่ถ้าเข้าสอบตามที่กำหนดไม่ได้ในรายวิชาที่ตนเองลงทะเบียนเอาไว้อาจพิจารณาเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนหรือพิจารณาลดรายวิชาแต่ยังสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ในรายวิชาไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยไปลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อๆไปที่เราสามารถเข้าสอบปลายภาคได้ครับถัดมาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องนะครับเนื่องจากการเรียนในรูปแบบ Flexi ของเราอาจจะค่อนข้างใหม่และนิสิตในวงกว้างน่าจะยังไม่คุ้นเคยดังนั้นการสื่อสารให้ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงและเข้าใจตรงกันจึงสำคัญมากขอความกรุณานิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะวิชาใดใน8วิชา Gen 1 Flexi นี้พาตัวเองเข้าไปอยู่ในช่องทางสื่อสารช่องรวมซึ่งก็คือ LINE Group นี้ LINE Group นี้จะใช้ในการสื่อสารที่ฉับไวนิสิตสามารถถามคำถามเข้ามาใน LINE Group นี้ได้เลยนะครับจะมีอาจารย์ทีมงาน Gen 1และ TA คอยตอบคำถามให้ครับขอให้ทำตอนนี้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มนี้กดพอสคลิปนี้แล้วสแกน QR code ตอนนี้แล้วก็เข้าร่วมเลยเข้าร่วมแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนต้องเข้าร่วมก็คือต้องเข้า My Course View ถ้าเราลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนเรียบร้อยแล้วรายชื่อของเราจะถูกดึงเข้ามาใน My Course View เองตรงนี้ลองสอบถามทาง LINE Group ก็ได้ว่าถ้าชื่อของเราไม่อยู่ลองสอบถามดูในช่วงต้นเทอมอาจจะใช้เวลาในการซิงค์ข้อมูลกับสำนักทะเบียนเป็นรอบๆนิดหนึ่งอาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามสามารถที่จะเริ่มเรียนรายวิชาที่เล็งเอาไว้ออนไลน์คอร์สเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยพอเราเข้าไปใน My Course View ในหน้า My Courses เนี่ยเราจะเห็นคอร์สไอคอนประมาณนี้นะจะเห็นไอคอนที่มีโลโก้ Flexi แบบเนี้ยตามวิชาที่นิสิตลงทะเบียนถัดมาเป็นวิธีการเรียนการเรียนในรูปแบบ Gen 1 Flexi นิสิตจะเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สออนไลน์ตามที่แต่ละวิชากำหนดและต้องเรียนให้ได้ใบเซอร์ครบทุกคอร์สที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาแต่ถ้าเราเรียนแต่คอร์สออนไลน์ก็จะเหงาๆนิดนึงใช่ไหมครับ
เลยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมให้ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นก็คือนิสิตในแต่ละวิชาจะต้องเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไซต์ที่เรียกว่ากิจกรรม CUVIP ในแต่ละรายวิชาเนี่ยจะมีการกำหนดจำนวนครั้งที่นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP เอาไว้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละรายวิชาอนุมัติให้ครบตามจำนวนที่กำหนดในวิชานั้นรายการคอร์สออนไลน์และจำนวนครั้งของกิจกรรม CUVIP ที่ต้องเก็บให้ครบในแต่ละรายวิชาเนี่ยจะสามารถดูได้จาก My CourseView นะครับตรงนี้จะบอกเอาไว้สำหรับคอร์สออนไลน์ที่ต้องเรียนจะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลองสครอลลงมาตรงส่วนที่เขียนว่า Accompanying Online Courses หรือคอร์สออนไลน์เรียนร่วมถ้าเราใช้อินเทอร์เฟซภาษาไทยที่เห็นในแต่ละแถวที่มีปกสวยๆเนี่ยก็คือคอร์สออนไลน์แต่ละวิชาที่ต้องเรียนให้ได้เซอร์สำหรับแต่ละคอร์สออนไลน์ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเขียนว่า Not Enroll หรือว่าเขียนว่าเรายังไม่ได้ลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราคลิกเข้าไปที่ปุ่มทางขวานี้ของแต่ละอันเพื่อลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติเราลงแล้วเนี่ยเมื่อกดตรงนี้เข้าไปก็จะกลายเป็น learning path ที่ให้เราเรียนคอร์สออนไลน์นั้นเรียนไปทำควิสไปตามเส้นทางนี้ครับจนสุดท้ายให้ผ่านและก็ได้รับใบรับรองกลับมาที่ในรายวิชาอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเก็บก็คือการเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ตรงนี้คือจะบอกจำนวนครั้งที่เราต้องเข้าร่วมตามเกณฑ์ของรายวิชาตัวอย่างนี้คือรายวิชา02-99-001ซึ่งวิชานี้ต้องการ1ครั้งครับเราสามารถกดเข้าไปดูเว็บของ CUVIP ตรงนี้นี่เป็นหน้ารวมกิจกรรมเราหากิจกรรมที่มีตราจุฬามุกเฟล็กซี่กดเข้าไปอ่านรายละเอียดขอให้ตรวจสอบว่ากิจกรรมนี้สามารถนับเป็นกิจกรรมสัมมนา CUVIP ของรายวิชาที่เราลงทะเบียนอย่างตัวอย่างนี้แปลว่ากิจกรรมนี้สามารถที่จะนับใน02-99-001และ02-99-007ได้ถ้าเราสนใจเข้ากิจกรรมนี้ก็หาปุ่มลงทะเบียนแล้วก็กดแล้วก็ทำไปตามหน้าจอครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่เดี๋ยวอดใจรอสักพักเดี๋ยวทาง Gen 8จะทำรายการกิจกรรม CUAP ที่มันดูง่ายๆหาง่ายๆสำหรับแต่ละรายวิชาเลยแปะลงใน My Course ให้เราได้เลือกลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมต่อไปนะครับสำหรับเทอมนี้นิสิตจะต้องได้รับใบเซอร์ของทุกคอร์สออนไลน์และเก็บจำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ให้ครบภายในวันที่22 พฤศจิกายน 2567ซึ่งวันนี้ก็คือวันสุดท้ายของการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานี้คอร์สออนไลน์ต้องได้เซอร์ให้ครบทันเวลาไม่มีข้อยกเว้นส่วนการเก็บจำนวนครั้งของกิจกรรม CUAP ก็ควรครบทันเวลาเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่ครบจะได้คะแนนเก็บไม่เต็มซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของคะแนนเก็บและคะแนนสอบปลายภาครวมถึงเกณฑ์ในการผ่านเพื่อให้ได้ S จะกล่าวถึงต่อไปมีเรื่องหนึ่งที่มีคำถามจากนิสิตหลายคนก็คือถ้านิสิตลงทะเบียนเรียน Gen 8 Flexi เนี่ยหลายวิชาสามารถนับกิจกรรม CUAP ที่เข้าร่วมในหลายวิชาได้เลยไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรม CUAP 1กิจกรรมเนี่ยเราต้องเลือกเอามันสามารถเอาไปนับครั้งได้ในรายวิชาเดียวเท่านั้นอันนี้ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของคะแนนกันการเรียนคอร์สออนไลน์ให้ได้เซอร์ครบและการเก็บจำนวนครั้งกิจกรรม CUAP ให้ครบภายใน22 พฤศจิกายนเนี่ยจะทำให้เราได้คะแนนเก็บ60 คะแนนนิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจะต้องสอบวัดความรู้ปลายภาคซึ่งมีคะแนนเต็ม40รวมทั้งหมดทั้งสิ้นคะแนนเต็มจะเท่ากับ100 คะแนนเกณฑ์การผ่านรายวิชาเพื่อได้รับเกรด S ก็คือคะแนนรวมจะต้องได้รับ80คะแนนขึ้นไปย้ำอีกครั้ง80คะแนนขึ้นไปนะครับเราลองมาจำลองสถานการณ์กันดูถ้านิสิตคนหนึ่งเรียนคอร์สออนไลน์จนได้เซอร์ครบและเก็บจำนวนครั้งกิจกรรม CUAP ครบเช่นกันภายใน22 พฤศจิกายนจะได้คะแนนเก็บเต็ม60 คะแนนลองคิดตามนะครับเพื่อที่จะผ่านนิสิตก็เข้าไปสอบปลายภาคและทำคะแนนอีกเพียงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งซึ่งก็คือ20 คะแนนจาก 40 คะแนนเนี่ยถ้าได้20 คะแนนขึ้นไปจาก40 คะแนนคะแนนเก็บเราเต็มแล้ว60
ก็จะผ่านฉลุยครับได้รับ S ไปทีนี้เราลองมาดูกรณีที่ไม่ค่อยน่ารักบ้างย้ำนะครับว่าคอร์สออนไลน์ต้องได้รับใบเซอร์ให้ครบไม่งั้นไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้ามีเหตุให้เก็บกิจกรรม CUAP ไม่ครบถ้าขาดไป1ครั้งนิสิตจะถูกหักคะแนนเก็บไป10คะแนนทำให้ได้คะแนนเก็บ50จาก60คะแนนการที่ได้คะแนนเก็บไม่เต็มเพราะเก็บกิจกรรม CUAP ไม่ครบไป1ครั้งเนี่ยทำให้การสอบปลายภาคจะตื่นเต้นท้าทายขึ้นนิดนึงนะครับนั่นก็คือแทนที่เราจะต้องทำอีกแค่ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้20คะแนนเนี่ยเพื่อให้ผ่านเนี่ยจะต้องกลายเป็นว่าเราต้องทำให้ได้คะแนนอย่างน้อย30คะแนนจาก40คะแนนเพื่อที่จะได้ถึง80นั่นก็คือเพื่อที่จะผ่านได้ S เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับเก็บกิจกรรม CUVAP ให้ครบซะให้ทันเวลาไม่ได้ยากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งกรณีนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเริ่มจากแน่นอนนิสิตจะต้องได้รับใบเซอร์จากคอร์สออนไลน์ให้ได้ครบภายในเวลาเหมือนเดิมไม่งั้นก็ไม่ผ่านตั้งแต่ต้นแต่เกิดว่าเก็บกิจกรรม CUAP ขาดไป2ครั้งนิสิตจะถูกหักคะแนนเก็บ20คะแนนทำให้ได้คะแนนตรงเนี้ยคะแนนเก็บตรงเนี้ยได้แค่40จาก60เท่านั้นเองลองคำนวณตามเนาะว่าถ้าจะผ่านเนี่ยต้องสอบปลายภาคให้ได้เต็ม40คะแนนเลยคะแนนรวมถึงจะถึง80คะแนนซึ่งตรงนี้ทุกคนคงเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ายากยากมากๆดังนั้นนี่คือเคสที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่าพาตัวเองมาตกที่จุดนี้นะครับแล้วถ้าเราเกิดเก็บกิจกรรม CUAP ได้จำนวนครั้งขาดไปเกิน2ครั้งอันนี้แน่นอนชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าไม่สามารถผ่านรายวิชาได้นี่คือกติกาที่เราจะยึดถือร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ซะในการเรียนแบบ Flexi เราจะเรียนแบบยืดหยุ่นผ่านคอร์สออนไลน์เราจะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมออนไซต์และเราจะมีตัวช่วยในการเรียนรู้ให้อย่างแรกก็คือแผนการเรียนที่แนะนำแผนเนี้ยก็จะเป็นเอกสารที่วางไว้ให้ว่าสัปดาห์ไหนเราควรจะต้องเรียนจบคอร์สอะไรบ้างและถึงจุดนั้นเราควรจะต้องเก็บการเข้าร่วมกิจกรรม CUVIP ไปแล้วในรายวิชานั้นกี่ครั้งเดี๋ยวเอกสารนี้จะเผยแพร่ในแต่ละรายวิชาให้ใน My Course View แน่นอนว่าแผนเนี้ยไม่ใช่ภาคบังคับนิสิตสามารถเรียนเร็วหรือช้ากว่าแผนที่แนะนำก็ได้แต่เอาจริงนะทำตามแผนเถอะครับจะได้ไม่ตื่นเต้นมากตอนปลายเทอมตัวช่วยถัดมาก็คือการตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคอร์สออนไลน์แต่ละคอร์สโดย TA และอาจารย์ในช่วงต้นเนี้ยขอให้ถามใน LINE Group ไปก่อนเลยนะครับตอนถามเนี่ยเพื่อให้ง่ายในการค้นหาของ PTA กับอาจารย์เนี่ยขอให้ระบุชื่อคอร์สออนไลน์และถ้าให้ดีระบุชื่อตอนที่เราจะถามเนื้อหาในตอนนั้นให้ชัดเจนด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะ TA ที่รับผิดชอบช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับการเรียนเนื้อหาของคอร์สออนไลน์นั้นๆเนี่ยจะได้สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วตัวช่วยอีกหนึ่งก็คือเราจะมี TAที่คอยตรวจติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของทุกคนเป็นระยะเมื่อใดก็ตามที่นิสิตคนใดมีความคืบหน้าในการเรียนล่าช้าไปกว่าแผนการเรียนที่แนะนำไปมากพอสมควรเนี่ยนิสิตท่านนั้นจะได้รับการติดต่ออย่างเป็นมิตรนะครับจาก TA ที่คอยดูแลความคืบหน้าของนิสิตท่านนั้นเนี่ยทางอีเมลดังนั้นสิ่งที่จะขอให้นิสิตทุกคนทำใน My Course View เอาไว้คือกรุณาไปอัปเดต contact email ใน My Course View ไว้เพื่อที่ TA หรือว่าอาจารย์เนี่ยนะครับจะได้ใช้ระบบ My Course View ในการส่งอีเมลไปหาพวกเราจากระบบได้ทันทีวิธีการก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับไปที่ account ไถลงมาที่ contact email อัปเดตเป็นอีเมลที่เราคอยเช็คที่เราเช็คบ่อยๆคลิก save เราก็ได้รับฟังข้อมูลไปมากพอสมควรแล้วนะครับขอทิ้งท้ายด้วยเช็คลิสต์ซ้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งการดำเนินการที่สำคัญที่ขอให้นิสิตทุกคนทำซะให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้นะครับคือ 1. เข้าร่วม LINE Group 2. ตรวจสอบว่าชื่อของเราอยู่ใน My Course View และจะได้เข้า My Course View ไปเรียนสุดท้ายก็คือช่วยอัปเดต contact email ในระบบ My Course View เพื่อให้ระบบสามารถที่จะส่งอีเมลจากรายวิชาไปติดตามกระตุ้นความคืบหน้าในการเรียนในรูปแบบ Flexi ของพวกเราได้
ขอให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่มีประโยชน์อย่างมีความสุขในการใช้ชีวิตการเป็นนิสิตของเราผ่านการเรียนรูปแบบ Flexi นี้ครับมา Flexi กันทุกๆวันนะครับOh yeah, นี่มันโคตรเท่นี่มัน flexy ชีวิตมันดีนี่ flexy flexy กัน